พ่อรอดเสือวัดประดู่ทรงธรรมเป็นสุดยอดเกจิยุคแรกของอยุธยาสมัยเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์วัดประดู่ทรงธรรมเปรียบเสมือนสำนักเขาอ้อของอยุธยาเป็นตักศิลาใช้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางด้านปริยัติธรรมและด้านกรรมฐานการเล่นลิตรต่างๆพร้อมทั้งเรียนวิธีการลงอักขระเลขยันต์วิชาศิลปะ20ประการตำราพิชัยสงครามมวยโบราณกระบี่กระบองและการต่อสู้ตำรายาสมุนไพรตำราพระคาถาและอักขระเลขยันต์และหลักธรรมคำสอนตามพระไตรปิฎกวัดประดู่ทรงธรรมเป็นสถานที่ประสานวิชาแก่พระเกจิคณาจารย์เมืองกรุงเก่าชื่อหลวงพ่อรอดเสือสำหรับกระแสแรกนั้นเล่ากันทำนองว่าสาเหตุที่เรียกหลวงพ่อรอดเสือก็เพราะว่าท่านมีชื่อเดิมว่ารอดแต่ดุอย่างเสืออีกกระแสหนึ่งพอสรุปได้ว่าสาเหตุที่ได้ชื่อหลวงพ่อรอดเสืออย่างนั้นก็เพราะว่าท่านรอดชีวิตจากเสือแต่เดิมนั้นหลวงพ่อรอดเสือพำนักอยู่ที่วัดบางว้าใหญ่หรือวัดระฆังฝั่งธนบุรีในเวลาต่อมาก่อนที่ท่านจะปฏิสังขรณ์วัดประดู่และวัดลงธรรมนั้นหลวงพ่อรอดเสือได้จอดเรือแวะพักข้างทางค้างคืนที่บ้านเสือข้ามชาวบ้านในละแวกนั้นมาขอให้ย้ายไปจอดที่อื่นเพราะเกรงว่าหากถึงเวลาเสือข้ามฟากในตอนกลางคืนอาจจะไม่ปลอดภัยแต่หลวงพ่อรอดเสือไม่ยอมย้ายเมื่อท่านไม่ยอมทำตามคำร้องขอชาวบ้านที่ว่าจึงขอลากลับโดยในระหว่างทางชาวบ้านต่างพูดกันทำนองว่าหากย้อนมาในตอนเช้าหลวงพ่อรอดเสือยังอยู่ก็แสดงว่าเป็นพระที่ดีมีวิชาอาคมแต่ถ้าถูกเสือกินก็ต้องเก็บซากศพเผาเอาบุญแล้วกันครั้นถึงตอนเช้าของวันต่อมาชาวบ้านกลับพบว่าท่านนั่งหัวร่ออยู่บนเรืออย่างอารมณ์ดีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้เรียกกันขนานนามว่าหลวงพ่อรอดเสือตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบางท่านก็ว่าหลวงพ่อรอดเสือท่านสำเร็จวิชาเสือสมิงสันธิฐานว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาถึงข่าวต้องร่มสลายวัดส่วนใหญ่ทั้งในและนอกเกาะเมืองล้วนไม่มีพระเนรพำนักอยู่เนื่องจากว่าต้องหลบหนีข้าศึกเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปถึงจะไม่ถูกพม่าฆ่าฟันแต่ก็อาจอดตายอยู่ดีเพราะหาคนที่ใส่บาตรหรือถวายอาหารไม่ได้ด้วยว่าส่วนใหญ่ต่างหนีภัยสงครามเอาตัวรอดกันทุกหมู่บ้านหลวงพ่อรอดเสือก็เช่นกันท่านได้หลบหนีจากวัดประดู่ไปอยู่ที่วัดระฆังอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงได้ย้อนกลับมาปฏิสังขรณ์วัดประดู่และวัดลงธรรมซึ่งอยู่ใกล้กันขึ้นใหม่และได้ใช้ชื่อวัดประดู่ลงธรรมเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นโดยมีท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกตั้งแต่ต้นรัชกาลที่หนึ่งจากหลักฐานทั้งหลายอันได้แก่พระนิพนธ์เรื่องความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนี่คือเรื่องเล่าของหลวงพ่อรอดเสือวัดประดู่ทรงธรรมพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองอยุธยาฝากช่วยกันกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ